สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในช่วงเย็นกับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรีช่วงเย็นนี้เราจะไปติดตามในส่วนของสำนักงานกสน.นะคะว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะคุณสมหทัยประสมศรีผู้อำนวยการกสน.อำเภอบ้านลาดจะมาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะสวัสดีค่ะสมภทัยประสมศรีค่ะผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะค่ะท่านผู้อำนวยการคะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ปีนี้หนักหนาสาหัสเอาการอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองของจังหวัดเพชรบุรีค่ะค่ะอันเนื่องมาจากว่าทางอำเภอบ้านลาดนะคะเราได้รับน้ำถึง2ทางรับน้ำมาจากเขื่อนแม่ประจันจากอำเภอหนองยะปล้องนะคะแล้วก็รับน้ำจากเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางค่ะค่ะในส่วนของสำนักงานกสน.ตอนนี้ได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะเหมือนติดเกาะนะคะน้องตอนนี้เราเหมือนติดเกาะก็คือน้ำล้อมรอบเลยค่ะนะคะทางตลิ่งคือทางคันกั้นน้ำของอำเภอบ้านลาดเนี่ยนะคะไม่สามารถกั้นน้ำได้อยู่และน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่ทั้งทางสัญจรทางการจราจรรวมทั้งบ้านเรือนแล้วก็ไร่นานะคะแต่ถ้าว่าทางอำเภอบ้านลาดทางกศน.อำเภอบ้านลาดเราเนี่ยเราได้รับคำเตือนมาล่วงหน้าก่อน1วันว่าเราจะรับมวลน้ำจากเขื่อนแม่ประจันกับเขื่อนเพชรเนี่ยลงมาสู่อำเภอบ้านลาดซึ่งอำเภอบ้านลาดเนี่ยเรารับน้ำได้230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่น้ำจะลงมาถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นทางกศน.อำเภอบ้านลาดเรามีเวลา24ชั่วโมงในการเตรียมรับน้ำเราได้ทำคันกั้นกระสอบทรายกั้นนะคะกั้นสำนักงานนะคะคือสำนักงานเราเนี่ยจะอยู่ชั้นล่างของอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านลาดหลังเก่าเราก็กั้นน้ำกั้นกระสอบทรายล้อมรอบเลยค่ะรวมทั้งด้วยความที่กลัวว่าน้ำเนี่ยจะซึมเข้ามาก็กั้นที่หน้าประตูอีกชั้นหนึ่งเท่ากับเรากั้นกระสอบทรายถึง2ชั้นขณะนี้กศน.อำเภอบ้านลาดสำนักงานเนี่ยปลอดภัยดีนะคะแต่อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในวงล้อมของน้ำนะคะอืมค่ะและในตัวของกศน.อำเภออื่นๆล่ะคะได้รับผลกระทบยังไงบ้างทุกอำเภอเราเตรียมพร้อมค่ะคือปีนี้เป็นปีที่ถึงแม้น้ำจะมามากกว่าปีที่แล้วนะคะแต่เป็นปีที่เราได้รับการเตือนล่วงหน้าดังนั้นทั้งทุกกศน.อำเภอทุกอำเภอเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์อย่างเช่นกศน.อำเภอบ้านลาดของเราเป็นต้นนะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์นอกเหนือจากกศน.อำเภอบ้านลาดในสำนักงานของกศน.อำเภอแล้วเนี่ยกศน.ทุกตำบลกศน.ตำบล18ตำบลของกศน.อำเภอบ้านลาดเราก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันดังนั้นในส่วนของสำนักงานหรือส่วนของกศน.ตำบลเราไม่ได้รับความเสียหายใดๆค่ะค่ะก็ยังปลอดภัยดีนะคะยังปลอดภัยดีค่ะเพียงแต่เหมือนติดเกาะนะคะน้องคือออกไปไหนทางซ้ายก็น้ำทางขวาก็น้ำข้างหน้าก็น้ำข้างหลังก็น้ำอย่างนี้เป็นต้นแต่ตัวเวรยามของกศน.อำเภอบ้านลาดที่ยังต้องทำงานในสำนักงานยังคงมาปฏิบัติราชการตามปกตินะคะการเดินทางเราอาศัยรถของทหารซึ่งมีกอรมน.และมณฑลทหารบกที่15ให้การดูแลค่ะค่ะแล้วในส่วนของการจัดการเรียนการสอนล่ะคะนักเรียนสามารถมาเรียนได้ปกติไหมคือณตอนนี้เราเลื่อนการจัดการเรียนการสอนไปคือจะมีกศน.ตำบลอยู่2 3ตำบลนะคะที่มีการพบกลุ่มกันในเวลาในวันทําการคือวันเวลาปกติคือตอนนี้น้ำกศน.อำเภอบ้านลาดเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบน้ำเนี่ยมาแล้ว3วันก็ใช้วิธีเลื่อนการจัดการเรียนการสอนค่ะเนื่องจากเด็กๆไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะในตอนนี้ค่ะค่ะนอกจากนี้ในส่วนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะขณะนี้มีหน่วยงานใดบ้างเข้ามาช่วยเหลือคะค่ะตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วตั้งแต่น้ำท่วมนะคะชั้นกศน.ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทุกเครือข่ายรวมทั้งอำเภอบ้านลาดที่ว่าการอำเภอบ้านลาดซึ่งเป็นเมนหลักในการช่วยเหลือประชาชนนะคะเราก็ออกไปพร้อมกับที่ว่าการอำเภอบ้านลาดไปให้การช่วยเหลือประชาชนมีการแจกน้ำซึ่งได้รับความอนุเคราะห์น้ำจากธนาคารออมสินนะคะแจกน้ำแจกอาหารตรงนี้กศน.เราก็มีส่วนไปช่วยเหลือกับที่ว่าการอำเภอบ้านลาดส่วนวันนี้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะคะเราได้รับความกรุณาจากสภากาชาดไทยนะคะโดย
นายแผนวรรณเมธีท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะคะได้พระราชทานสิ่งของพระราชทานมาแจกให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยซึ่งตัวผอ.กศน.พลราชเองและก็คุณครูกศน.ก็ได้ไปร่วมต้อนรับท่านแผนวรรณเวทีนะคะท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมกับได้ร่วมไปแจกของแจกสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนค่ะค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้นะคะจะได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะคะก็ถือว่ายังมีอีกหนึ่งกำลังใจนึงจากสภากาชาดไทยและก็หน่วยงานอื่นๆมาช่วยเหลือประชาชนอยู่นะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมหทัยประสมศรีผู้อำนวยการกศน.อำเภอบ้านลาดเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับการร่วมพูดคุยในครั้งนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ